วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและแบตเทิลพาร์ทในแมปของ Anime Adventure และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมโลบัคครับแมป All Star Tower Defense ครับวิดีโอนี้ผมรีวิวตัวละคร1ครับซึ่งตัวละครนี้นะครับอยู่ทั้งในสตาร์ดัสแบนเนอร์นะครับนั่นคือโจโซนะครับผมหรือว่าโจโซหรืออะไรทุกคนเรียกนะครับก็คือตัวละครนี้นะครับมันมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือทุกคนสามารถหาได้จากสตาร์ดัสครับคือถ้าสุ่มได้เนี่ยก็จะได้ตัวละครนี้มากับอีกแบบหนึ่งคือคุณต้องเปิดตัวของพัมกินนะครับที่เป็นพัมกิน3นะครับเปิดมาเนี่ยก็จะได้ตัวของโจโซมาเหมือนกันนะครับโจโซหรือว่าโจโซเนี่ยครับมันก็เป็นตัวละคร1นะครับที่ มี2แบบแล้วก็มีเบสซิ่งนะครับสำหรับตัวของพัมกินส่วนตัวของสตาร์ดัสเนี่ยจะไม่มีเบสซิ่งนะไม่มีเบสซิ่งแต่ว่าอันเนี้ยนะครับที่ผมมีเนี่ยเป็นตัวของสตาร์ดัสนะครับมันเลยไม่มีเบสซิ่งให้ดูนะครับแต่จริงๆแล้วพัมกิน3เนี่ยตัวมันเหมือนกันเลยครับแตกต่างกันอย่างเดียวคือมันมีเบสซิ่งกับไม่มีเบสซิ่งแค่นั้นเองครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวละครนี้นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่พอเราสุ่มได้ปุ๊บเนี่ยหรือว่าเปิดจากไข่เนี่ยจะเป็น6ดาวทันทีเลยนะครับไม่มี7ดาวนะครับตัวละครนี้หลายๆคนก็จะแบบว่าเฮ้ยพี่ครับมันเป็นตัวละครเลือดไหลที่เก่งมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววิดีโอเนี้ยพาไปดูเลยว่ามันเก่งจริงไหมนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครวางพื้นธาตุไฟนะครับตีเลือดไหลนะครับผมใช้เงิน750ในการวางนะครับดาเมจอยู่ที่ 20,000 ครับ 4 วิตีที 1 ระยะ 40 ครับ แคตตากอรี่มีทั้งหมด 5 ตัวครับ บูสต์ดาเมจ 15% เท่าขึ้นไหลนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะที่ผมมีด้วยความที่มันไม่มีเบสซิ่งนะครับก็เลยให้ดูไม่ได้นะครับแต่ว่าร่างหน้าตามันจะประมาณนี้ครับอันนี้ยังผมไม่รู้มันออกเมทหรือยังนะผมไม่ได้ดูเจอสื่อล่าสุดเลยนะครับดูไปตอนที่ย้อนไปสู้กับซีซั่น2ช่วงแรกแหละประมาณ 3-4 ตอนปะหรือกี่ตอนเนี่ยแหละแล้วผมก็ไม่ได้ดูอีกเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีข้อมูลแบบเล็กๆน้อยๆไม่สปอยมากก็คอมเมนต์ทีว่าตัวละครนี้มันเก่งอะไรยังไงนะครับมันอยู่มันเป็นคนดีหรือไม่ดีดูจากลักษณะเหมือนเป็นคนไม่ดีเลยเว้ยแต่ก็น่าจะเป็นคนดีแล้วมั้งรอดูกันครับเหมือนสุขนะเลยว่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูครับวางนะครับ750นะครับวางได้ทั้งหมดตัวเดียวเท่านั้นนะครับนั่นหมายว่าตัวละครนี้น่าจะโอเวอร์พาวเวอร์พอสมควรครับนี่ครับนี่คือถ้าวางไปแล้วขายได้นะครับวางปุ๊บเลือดไหลปั๊บนะครับไม่ตีแอร์นะดูกันว่าเป็นยังไงฮะแอนิเมชันของเขา 22,000 นะครับมันบูสต์แคตตาล็อกไปด้วยนะฮะจะเป็นยังไงเอ่ยโอเคเลือดไหลครับโอเคต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาอัพเลยครับขั้นแรกครับ 43,000 ดาเมจ 270,000 ครับแล้วก็ 69,000 ครับดาเมจจะเป็น 731,000 ครับวางได้ตัวเดียวนะฉะนั้นตัวละครนี้สามารถอัพได้แบบเรื่อยๆเลยนะจนถึงสักขั้นอะไรเดี๋ยวรอดูกันตอนนี้มีอยู่หมด5ขั้นนะครับขั้นต่อมาครับ 120,000 ดาเมจจะเป็น 2,400,000 ครับแล้วก็4วิเนี่ยจะเป็น7วิตีที1ระยะนะครับจาก40ตรงนี้เป็น70ครับแอนิเมชันใหม่ชื่อว่า Red Scale ครับโอเคการโจมตีจะเป็นโคนเฮ้ยเดี๋ยวมันใช้เลือดจริงๆด้วยเว้ยการโจมตีเขาเหมือนจะเป็นจริงๆมันควรจะเป็นไลน์นะแต่ว่ากลายไปเป็นเซอร์เคิลเฉยนี่ฮะแอนิเมชันก็แข็งๆแบบนี้แน่นอนว่าใช้เลือดครับน่าสนใจครับต่อมาครับ 150,000 ครับดาเมจจะเป็น 4,300,000 ผมว่าขั้นนี้น่าจะเป็นขั้นเลทนะครับก็คือเอาง่ายๆครับถ้าผมบัฟแล้วกันนะครับ 250% ขั้นเลทนะ1ตัวนะครับใช้อยู่ที่400,000 นะครับประมาณนี้ประมาณ 380,000 บัฟนะครับ 250% ตัวละครนี้ดาเมจอยู่ที่15ล้านครับผมซึ่งมันเลือดไหลนะครับทั้งหมด5ครั้งนับ15ล้านเนี่ยก็ชิวๆกันไปนะครับจะเน้นไปทางตีพื้นซะส่วนใหญ่เพราะว่าแอร์ไม่ตีนะครับประมาณนี้นี่คือของโจโซนะครับต่อมาครับเราจะอัพเป็นขั้นอินฟินิตครับใช้11,600,000ครับดาเมจอยู่ที่24,500,000จาก7วิจะเป็น10วิครับแล้วก็ระยะนะครับเพิ่มมาอีก30เลยครับผมก็จะเป็น114ครับแอนิเมชันใหม่ด้วยว้าวไปดูกันโอเคตี full AoE ครับแต่ไม่ตีแอร์นะครับถ้าสมมุติว่าผมบัฟนะครับเดี๋ยวดูแอนิเมชันก่อนเป็นไงเอ๊ะยังไงคืออะไรทำไมผมไม่เห็นแอนิเมชันคืออะไรไม่มีแอนิเมชันอ่ะงงโอเคช่างมันแล้วกันครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่มีโอเคครับสกิลกดครับบัฟ 250% นะครับอยู่ที่48ล้านนะครับผม 200,000 ครับ10 วิตีที 1ครับระยะ120ครับก็เป็นเมตากาวเลยนะ
เออแบบชิวๆวางพื้นเลยครับนี่ฮะก็ผมว่ามันคล้ายๆซึคุนะอยู่เหมือนกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าคือดาเมจมันพอๆกันเลยนะครับ10วิด้วยมันเหมือนก๊อปวางไงก็ไม่รู้หรือผมจำผิดนะสแตทนะครับแต่เป็นว่าแรงมากครับ48ล้านนี่เรียกได้ว่าโคตรแรงครับถ้าบัฟแล้วนะครับและนี่นะครับก็คือตัวละครนี้นะผมโจโซโจโซอย่างที่ทุกคนนั้นตามหาหรือต้องการให้ผมรีวิวนะครับตัวละครหนึ่งที่เรียกได้ว่าเลือดไหลค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างถูกในการลงเลนวางได้ตัวเดียวเท่านั้นก็ในวิดีโอนี้คิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับมันสามารถเปิดได้ทั้งฟักทองนะครับ3กับตัวของ Starlight Banner นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใครอยากได้แบบไหนก็ไปลองดูนะครับอยากได้เบสซิ่งก็หาเทรดเป็นฟักทอง3มาแล้วกันแต่ว่าถ้าอยากจะได้แบบเป็นตัวละครอย่างเดียวไม่ต้องมีเบสซิ่งก็สุ่มจากสตาร์ดัตได้เลยนะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์นะผมแล้วกดแชร์กด Subscribe ด้วยผมในวิดีโอถัดไปก็เดี๋ยวน่าจะเป็นตัวละครจากฟักทองแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นตัวอะไรมานะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ